ชีนิวครับกับเรื่องราวของตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยสามารถซื้อ ChatGPT เนี่ยในราคาที่ถูกลงได้ครับคุณอาจจะถามว่าเอ๊ะ ChatGPT เนี่ยมันเกือบ900บาทเลยนะแบบเนี้ยมันจะถูกลงได้อย่างไรมันก็แพงอยู่แล้วผมเนี่ยจะมาอธิบายครับว่าคุณสามารถได้ ChatGPT แบบถูกลองได้อย่างไรแล้ว OpenAI นะครับเป็นคนซัพพอร์ตวิธีนี้ครับโดย OpenAI นะครับกำลังผลักดันนะครับให้ปัญญาประดิษฐ์ของตนเองเนี่ยที่มันทรงพลังมากๆเนี่ยถูกลงครับโดยมันมีปกติที่เราจะใช้กันเนี่ยก็คือ ChatGPT Plus ใช่ไหมครับที่มันมี GPT 4แล้วก็ DALL-E 2สามารถเจเนเรตรูปได้แล้วก็เป็น ChatGPT 4o นะตอนนี้นะครับเป็น 4o โดย OpenAI นะครับได้พัฒนารุ่นใหม่ครับที่มันเร็วกว่าเดิมแต่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพนะครับเท่ากับ ChatGPT 4o แบบตัวเต็มมันชื่อว่า GPT 4o mini ครับซึ่งเป็น AI ตัวใหม่นะครับของ OpenAI ครับที่เขาเนี่ยได้พัฒนามาใหม่เพื่อให้มันมีความถูกลงคุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยที่เทียบเท่ากับ ChatGPT 4o เลยครับซึ่งมันทำให้นักพัฒนาต่างๆนะครับที่มีต้นทุนเนี่ยที่จำกัดนะครับสามารถซื้อ ChatGPT 4o mini นะครับแล้วนำไปใช้กับเว็บไซต์ของเขาได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเราเนี่ยจะทำเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมครับที่มี AI เนี่ยเราต้องซื้อโทเค็นครับขึ้นของตัว ChatGPT เนี่ยเราต้องซื้อแพ็กเกจครับแล้วถึงเนี่ยจะสามารถเอาไปใช้กับเว็บไซต์ของเราได้ซึ่งพออย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเห็น AI นะครับบนเว็บไซต์ต่างๆครับสามารถทำให้เว็บไซต์นั้นอาจจะใช้งานได้ง่ายขึ้นหรือสามารถช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นครับซึ่ง AI ตัวนี้นะครับที่ ChatGPT สร้างมาเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับหรือมีความทรงพลังเนี่ยมากๆเลยครับแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้นะครับก็คือที่ ChatGPT Plus เนี่ยมันคุ้มเนี่ยเพราะว่ามันมี DALL-E 2ใช่ไหมครับแต่เสียใจด้วยนะครับตัว GPT 4o mini เนี่ยไม่มี DALL-E 2มาให้นะครับไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจ GPT Plus นะแต่อยู่ในแพ็กเกจแค่ GPT 4o mini เลยนะครับเป็นแพ็กเกจของมันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถใช้พวก Image Generator นะครับที่คุณเนี่ยเจอใน Explore GPT ใช่ไหมครับคุณจะใช้ไม่ได้และคุณไม่สามารถบอก AI ว่าสร้างรูปนี้คุณไม่สามารถทำได้นะครับแต่ว่าคุณสามารถใช้ GPT 4o mini นะครับที่มีความเทียบเท่ากับ GPT 4o เนี่ยได้แบบราคาที่คุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ